ไปอยู่ทุกร้านเนาะเมื่อกี้เสาจะพาทุกร้านมาเรียนอธิบายสัตว์แล้วก็คำถามเด้อต่อจากคลิปแล้วนี้เนาะทุกร้านเนาะเขามาเบิ่งอธิบายสัตว์กันเลยอธิบายสัตว์ค่ะมันเนี่ยหรือว่าเครื่องทับไซส์เส้นรูดล้อสัตว์เนาะคือเขาก็อธิบายในบทหัดอ่านแล้วเนาะเขามาอธิบายสัตว์ที่เป็นเครื่องทับไซส์ในการเดินทางของเรามันเองเนาะว่าจะเป็นรถหรือว่าล้อบอคือตะกี้บอกก็ไซส์การยางหรือว่าไซส์การขี่สัตว์ขี่เขียนนั่นเองเนาะคือปัจจุบันนี้แม่นขี่รถบอรถใหญ่รถจักรอย่างต่างๆเนาะเอิ้นว่าพาหนะเนาะการเดินทางแปลว่าการไปมาหาสู่กันเนาะการไปมาหาสู่กันที่พวกหลานบอมีพี่น้องเนาะมีพี่น้องตั้งแขกแล้วใส่หัวตุ้นในตู้บอก็เดินทางไประหว่างบ้านของพวกหลานไปหาบ้านพ่อตู้มีตู้เรียกว่าการเดินทางไปเนาะคือหลานจะไปหาเพื่อนเนาะเรียกว่าการเดินทางคนหนึ่งสะดวกไปว่าไปมาสบายโบคัดโคเนาะสะดวกที่ไปมาสบายโบคัดโคนี้เนาะคือพวกหลานเดินทางไปหาพี่น้องพ่อตู้มีตู้เนาะไปสบายโบคัดโคนี้เนี่ยคัดโคเลยวันนี้ทำมาเบิ่งคำว่าบูฮานเนาะบูฮานแปลว่าก้อนเก่าแก่เนาะบูฮานแปลว่าก้อนเก่าแก่นี่คือแต่สิ่งที่เก่าแล้วบอกสิ่งที่แก่คือสมัยบูฮานเลยเนาะสิ่งที่มีมาคือวัดว่าอาหารบอสิ่งที่เห็นมาแต่ดึกดำบรรพ์เลยเนาะเป็นเอื้อว่าเก่าแก่สถานที่เก่าแก่วัดชิงควรมาแต่สมัยบูฮานและสถานที่เก่าแก่วันนี้มาเบิ่งปัจจุบันปัจจุบันแปลว่าเดี๋ยวนี้เนาะปัจจุบันคือที่เฮาอยู่นี่แหละเนาะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้สิ่งที่เฮาอยู่ในทุกมื้อนี่แหละเรียกว่าปัจจุบันเนาะการคมนาคมคมนาคมแปลว่าการไปมาเนาะการไปมาคือเฮาไปโรงเรียนบ่พวกหลานตื่นเช้ามาพวกหลานอยู่บ้านบ่แล้วก็มาโรงเรียนเนาะมาโรงเรียนแล้วกลับกลับบ้านคืนคือเก่านั่นแหละเรียกว่าการคมนาคมหรือว่าการไปมาเนาะระหว่างโรงเรียนกับบ้านของพวกหลานนั่นเองวันนี้เขามาเบิ่งคำถามคำถามข้อที่หนึ่งสมัยบูฮานมีพาหนะแนวไหนแดไซไหนการเดินทางเนาะมีใครจื้อแน่ในสมัยบูฮานมีพาหนะอยู่ในพวกหลานในสมัยเดินทางนี้พาหนะจะมีหลายบอจะเพิ่นจะไซการยางเนาะขี่ล้อหรือว่าขี่เกียร์นั่นเองเนาะข้อที่สองปัจจุบันเพิ่นไซหยังเพื่อเดินทางปัจจุบันนี้เนาะการเดินทางของเฮาแล้วพาหนะของเฮาก็สะดวกสบายหลายบ่การเดินทางนี้เนาะทางบกก็จะเป็นหยังการเดินทางทางบกก็จะเป็นการขี่เหงาแม่นบ่ขอโทษเนาะการเดินทางทางบกก็ปั่นขี่รถรถจักรรถใหญ่อย่างต่างๆบ่แล้วก็มีการเดินทางทางน้ําก็คือขี่เหงาจักรบ่เหงากับปั่นอย่างต่างๆเนาะแล้วก็ยังมีการเดินทางทางอากาศนั่นเองก็คือการขี่ยนต์หรือว่าขี่เหงือบินนั่นเองเนาะข้อที่3การเดินทางมีจักรทางคือทางแง่ๆจีบอมันจะเกี่ยวข้องกันไปเลยเนาะการเดินทางนี้จะมีอยู่3ทางในทุกหลานเด้อ1เนาะ1แม่นทางบก2แม่นทางน้ําและก็3แม่นทางอากาศนั่นเองเนาะสุดท้ายนี้สาวกูขอฟังเนาะให้พวกหลานเขียนเนื้อในเขียนเนื้อในบทคัดอ่านบทที่63นี้แล้วให้พวกหลานเขียนอธิบายสัตว์แล้วก็ตอบคำถามใส่กึ่งเขียนภาษาลาวของพวกหลานแล้วไทยฮูเนาะส่งมาให้สกูเบิ้งเด้อสำหรับอธิบายสัตว์แม่นให้พวกหลานอัดวิดีโอให้เราให้มันจื้อได้กับปากและส่งมาให้สกูเบิ้งนําเด้อขอฟังให้พวกหลานเนาะจงรักษาสุขภาพเป็นคนคําฮู้และก็ตั้งใจเรียนเนาะมันส่งคลิปวิดีโอแล้วไทยฮูมาให้สกูกวนนําเด้อบ๊าย